ศึกแย่งท็อป4พรีเมียร์ลีกไก่เดยทองตามหลัง2ตุงฮึดตีเสมอปีศาจแดงได้ท็อตแนมฮอตสเปอร์โดนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยิงนำห่างถึง2ประตูแต่โชว์ลูกฮึดไล่ตีเสมอสำเร็จทำให้การแย่งท็อป4พรีเมียร์ลีกยังคงเข้มข้นต่อไปการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันที่27เมษายนไก่เดยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์เปิดสนามท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมรับการมาเยือนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกมนี้เจ้าบ้านมีไรอันเมสันมาเป็นกุนซือรักษาการคนใหม่โดยส่งแฮร์รี่เคนริชาร์ลิสันซนฮึงมินลงตัวจริงขณะที่ทีมเยือนใช้งานมาคัสแรชฟอร์ดอันโตนีบรูโน่เฟร์นันเดสเริ่มเกมมาได้7นาทีมาคัสแรชฟอร์ดพาบอลลุยขึ้นมาแล้วจ่ายต่อให้เจดอนซานโชเลี้ยงเข้าพื้นที่ด้านซ้ายของเขตโทษก่อนจะหาช่องแล้วยิงเสียบเสา2แมนยูไนเต็ดออกนำ 1-0 นาที19เจดอนซานโชหลุดเข้าพื้นที่เขตโทษแล้วยิงติดบล็อกคู่แข่งบอลเด้งกลับมาหาซานโชยิงซ้ำอีกครั้งคราวนี้แฉลบผู้เล่นอีกคนแล้วลอยข้ามนายทวารจะเข้าประตูอีวานปริซิสมงสกัดทิ้งจากปากประตูหวุดหวิดแมนยูไนเต็ดชั่วทำประตูเพิ่มนาที25โอกาสเป็นของแมนยูไนเต็ดอีกคนบรูโน่เฟร์นันเดสรับบอลจากเพื่อนแล้วพามายิงด้วยซ้ายจากระยะราว30หลาบอลพุ่งตรงกรอบบีบให้เฟรเซอร์ฟอร์สเตอร์ตัดสินใจปัดทิ้งนาที28สเปอร์ได้ลูกเตะมุมฝั่งซ้ายเปโดรปอโรเปิดมาบริเวณเสาแรกให้อีวานปริซิสขึ้นขวิดบอลทำท่าจะเสียบใต้คานดาวิดเดเคอาโชหนึบกระโดดปัดทิ้งออกไปได้เยี่ยมนาที39บรูโน่เฟร์นันเดสหยอดบอลข้ามแนวรับไปหน้าประตูด้วยน้ำหนักเหมาะเหม็งมาคัสแรชฟอร์ดจึงได้โอกาสโฉบมาวอนเล่มาคัสแรชฟอร์ดซูเปอร์เซฟป้องกันไว้ได้เหลือเชื่อแมนยูไนเต็ดยังไม่ได้ประตูเพิ่มนาที41แมนยูไนเต็ดมีลุ้นทำประตูอีกคริสเตียนอีริกเซนเปิดบอลลอยไปให้มาคัสแรชฟอร์ดใช้อกพักบอลเข้าพื้นที่ด้านซ้ายของเขตโทษแล้วสับไกยิงเฟรเซอร์ฟอร์สเตอร์ต้องออกแรงทุบทิ้งนาที43สเปอร์สบโอกาสลุ้นตีเสมอแฮร์รี่เคนเปิดบอลให้อีวานปริซิสควบหลุดไปถึงพื้นที่เขตโทษแล้วสับไกยิงดาบิดเดเคอายังเหนียวเซฟไว้ได้นาที44จากจังหวะสวนกลับเร็วของแมนยูไนเต็ดบรูโน่เฟร์นันเดสเปิดบอลขึ้นหน้าให้มาคัสแรชฟอร์ดตามไปเก็บได้ก่อนจะกระชากผ่านกองหลังเข้าพื้นที่เขตโทษแล้วยิงเสียบตาข่ายจบครึ่งแรกทีมยืนนำ 2-0 ครึ่งหลังนาที48สเปอร์เป็นฝ่ายบุกอยู่หน้าประตูแมนยูไนเต็ดก่อนจะเป็นอีวานปริซิสเปิดแฉลบคู่แข่งลอยมาหน้าประตูเกลมองลองเล่ขึ้นโขกได้บอลก็ลอยไปโดนคานประตูออกหลังเสียอีกนาที56อีวานปริซิสเปิดบอลเข้ากลางแล้วแนวรับแมนยูไนเต็ดสกัดไม่ขาดแฮร์รี่เคนจึงได้ยิงติดบล็อกกองหลังแต่บอลก็ยังกระดอนมาหาเปโดรปอโรซัดเสียบตาข่ายสเปอร์ไล่มาเป็น 1-2 นาที57บรูโน่เฟร์นันเดสรับบอลจากเพื่อนแล้วตัดสินใจแหวกเข้าไปยิงระยะจ่อบอลชนคานกระดอนมาทางอารอนวานบิซาก้าหม่งซ้ำก็เจอเฟรเซอร์ฟอร์สเตอร์ขยับมาปัดทิ้งทันอีกแมนยูไนเต็ดทั่วทิ้งห่างนาที70เป็นโอกาสของแมนยูไนเต็ดบรูโน่เฟร์นันเดสได้บอลทางฝั่งซ้ายของเขตโทษแล้วอัดด้วยซ้ายทั้งมุมแคบแบบนั้นเฟรเซอร์ฟอร์สเตอร์ต้องกระโดดปัดเซฟประตูให้ทีมนาที79กองเชียร์เจ้าบ้านได้เฮลั่นสนามแฮร์รี่เคนกระชากบอลมาถึงพื้นที่ด้านขวาของเขตโทษก่อนจะปาดลึกไปเสา2ให้ซนฮึงมินโฉบมายิงไม่มีพลาดสเปอร์สตีเสมอ 2-2 จากนั้นไม่มีประตูเพิ่มอีกจบเกมเสมอกันไป 2-2 ตอนนี้สเปอร์ลงเตะ33นัดมีอยู่54คะแนนยึดอันดับ5ส่วนแมนยูไนเต็ดแข่ง31นัดมีอยู่60คะแนนครองอันดับ4
ทั้งคู่ยังมีลุ้นแย่งท็อปโฟต่อไปผลคู่อื่นเอฟเวอร์ตันแพ้นิวคาสเซิลยูไนเต็ด 1-4 เซาแฮมตันแพ้บอนมัธ 0-1สาวข้างกายจินโดนไล่ออกงานคลินิกล่าสุดไปเที่ยวสามีหนิงตกใจมาถ่ายรูปคู่ด้วยเลิกเครียดเมื่อวานยังไปล้านลาสามีนางร้ายสาวข้างกายจินโดนไล่ออกจากงานคลินิกแล้วหนิงตกใจมาถ่ายรูปคู่ด้วยยังคงเป็นที่ติดตามของแฟนๆกับความคืบหน้าเรื่องราวชีวิตครอบครัวของผู้จัดละครอดีตนางร้ายคนดังหนิงปณิตาที่กำลังเจิมระสุมชีวิตครั้งใหญ่อีกครั้งหลังออกมาเปิดใจเตรียมเรื่องการหย่าจินจรินทร์สามีแต่ยังรอสามีกลับมาเคลียร์เรื่องข้อตกลงในการรับผิดชอบดูแลลูกสาวขณะที่เรื่องราวของสาวที่ถูกชี้เป้าเป็นมือที่สามหนิงและจินก่อนหน้านี้มีภาพร่วมเฟรมกับเป๊กสัญชัยและธัญญาธัญญาเรศนั้นล่าสุดวันที่27เมษายน2566พิธีกรข่าวบันเทิงช่อง8ให้ข้อมูลเชิงลึกจากแหล่งข่าวว่าสาวคนดังกล่าวเคยทำงานที่คลินิกความงามของเป๊กและธัญญาแต่โดนไล่ออกไปแล้วตอนนี้ไปเป็นเซลล์ขายรถที่พีคกว่าคือไม่ได้ถ่ายรูปคู่แค่พี่เป๊กกับพี่ธัญญาแต่แม่หนิงก็เคยมีภาพร่วมเฟรมรูปคู่มาแล้วถามแม่หนิงยังตกใจฉันไปถ่ายรูปคู่ผู้หญิงคนนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่จำไม่ได้เลยพอเห็นภาพนี้งงมากอาจจะเป็นภาพสมัยก่อนอาจจะมาขอถ่ายรูปกับดาราแม่เลยไม่ได้จำว่าเป็นใครแต่ตอนนี้แม่น่าจะจำได้ขึ้นใจโดยตอนนี้หลังจากแม่หนิงฟ้องศาลไปเรื่องบุคคลที่สามสาวคนนี้ก็เครียดให้เพื่อนโทรมาหาแม่ว่าตอนนี้เป็นข่าวแล้วแต่พอแม่หนิงบอกจะหย่าผู้หญิงคนนั้นก็ใช้ชีวิตล้นลาเมื่อวานยังไปเที่ยวกันอยู่เลยไปกับผัวแม่อยู่แล้วจริงๆไม่ควรไปไหนกันอีกเพราะยิ่งไปตอนนี้ชาวเน็ตจะเก็บหลักฐานมาให้แม่ได้อีกบิ๊กตู่ไม่หวั่นไหวพรรครุมถึงสนามภาคใต้พร้อมเผชิญหน้าทุกพรรคแต่อย่าขัดแย้งบิ๊กตู่ไม่หวั่นไหวพรรครุมถึงสนามใต้พร้อมเจอทุกพรรคแต่อย่าขัดแย้งฝากดูบริบทต่างประเทศโลกชี้รัฐบาลใหม่ต้องปรับตัวขับเคลื่อนไปทางที่สร้างสรรค์เมื่อเวลา10:15 นวันที่28เมษายน2566ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.ให้สัมภาษณ์ถึงการลงพื้นที่หาเสียงในหลายจังหวัดในภาคใต้ซึ่งเป็นช่วงที่ไปพร้อมกับอีกหลายพรรคถือเป็นการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นหรือไม่ว่าไม่ว่าอยู่ตรงไหนก็ถือเป็นการแข่งขันกันอยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่ารักใครชอบใครก็ฟังคนนั้นหาเสียงช่วงนี้เป็นช่วงท้ายของการหาเสียงแล้วทุกคนก็ต้องมุ่งหวังที่จะนำพาพรรคไปสู่ชัยชนะเป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตยก็ว่ากันไปไม่ใช่ว่าใครไปจังหวัดนี้แล้วคนอื่นจะไปไม่ได้หลายคนพร้อมที่จะพบเจอกันก็ได้แต่อย่าขัดแย้งกันพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าฝากถึงทุกพรรคที่กำลังหาเสียงว่าขอให้ทุกคนมีความสำเร็จมีความสุขประสบความสำเร็จดังที่หวังตั้งใจไว้นอกจากนี้ขอให้พิจารณาให้ดีในการจะเดินหน้าประเทศไทยไปข้างหน้าและให้ดูว่าพื้นฐานมาจากอะไรสำคัญตรงไหนนอกจากประชาชนและประเทศแล้วต้องดูบริบทต่างๆของประเทศต่างประเทศและโลกด้วยว่าเขาเป็นอย่างไรฉะนั้นเราต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับเขาหรือไม่ในการที่จะเป็นรัฐบาลใหม่ในการขับเคลื่อนประเทศของเราไปในทิศทางที่สร้างสรรค์ดีกว่าซึ่งตนจะพยายามทำให้ดีที่สุดI'm not the one who's running out of time.